วัสดีครับวันนี้นะครับเป็นวันลอยกระทงนะครับแล้วก็เราจะไปลอยกระทงกันนะครับแล้วก็พอดีวันนี้นะครับครูบีมีภารกิจอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือได้รับเกียรตินะครับให้ไปเป็นกรรมการตัดสินนางนพมาศในงานลอยกระทงด้วยนะครับส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับความรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับวันนี้นะครับที่จะได้ไปเป็นกรรมการตัดสินนางงามนพมาศในคืนนี้นะครับมีรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับวันนี้เหนื่อยมากครับทั้งงานเดียวแล้วก็งานนอกนะครับเพราะว่าได้รับเกียรติจากน่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยอะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอยู่ในส่วนไหนนะครับเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศนะครับประจำปี2565เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาวงามในละครสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่มครับอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ครับผมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับผมทุกท่านผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในโครงการทานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565ในวันนี้ประเพณีทุกประเพณีย่อมมีประโยชน์ต่อชีวิตของคนเราเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประทานราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่21เมษายน2503